งในพันล้านคนหนึ่งในดวงคุณเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นอะไรแล้วคุณบุหลันล่ะไม่สำเร็จคุณบุหลันเธอแกล้งทำนิ้วมือเจ็บทำให้พิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้เธอร้ายกว่าที่เราคิดไม่ต้องห่วงแผลไฟไหม้ไม่กี่วันก็หายเดี๋ยวฉันจะพาตัวเราแม่ทางการตรวจลายนิ้วมือให้ได้คุณกนกเขาจะยอมเหรอคะในเมื่อเขารู้แล้วว่าพวกเราจะจัดการคุณบุหลันเขาไม่ยอมอยู่เฉยแน่เขาอยู่ข้างนอกช่วยทีช่วยด้วยปล่อยฉันนะแม่บุหลันปล่อยฉันดิปล่อยปล่อยฉันแม่บุหลันปล่อยฉันดิแม่บุหลันคุณพี่ปล่อยฉันอีฉันมัดคุณพี่ไม่ทำให้คุณพี่ทรมานดอกเจ้าค่ะปล่อยฉันขอแค่คุณพี่รับปากว่าจะไม่ส่งเสียงอื้ออึงได้ไหมเจ้าค่ะวานยาสลบเผาหมดควันก็หมดฤทธิ์เจ้าค่ะไม่มีอันตรายดอกเจ้าค่ะคุณพี่หล่อนใช้ยานี้กับพี่ซับในวันที่ฆ่าเขาที่ลงทองไม่ได้เจ้าค่ะแล้วหล่อนทำอย่างไรพูดมาแม่บุหลันหล่อนฆ่าเขาอย่างไรแล้วทำไมต้องฆ่าเขาเพราะคุณพี่อย่างไรเจ้าคะถ้าอีฉันไม่ทำอีฉันจะได้เป็นเมียคุณพี่หรือเจ้าคะแม่บุหลันคุณพี่บอกว่ารักอีฉันแต่พอคุณแม่ขออีฉันไปให้พี่ซับคุณพี่กลับยอมพี่พยายามทัดทานแล้วแต่คุณแม่ท่านก็ไม่ฟังพ่อของหล่อนก็คอยเห็นดีไปด้วยแล้วคุณพี่จะให้อีฉันทำอย่างไรเจ้าคะจะให้งอมืองอเท้าเข้าหอกับผู้ชายที่อีฉันไม่รักอีฉันทำไม่ได้เจ้าคะอีฉันคิดฆ่าตัวตายแต่พออีฉันมาได้คิดพี่ซับเองก็เจ็บอดๆแอดแอดมานานร้องหอบหืดที่เป็นมาตั้งแต่เล็กยิ่งวันก็ยิ่งสุดไม่มีทีท่าจะหายอีฉันมาคิดได้ก็วันที่คุณพ่อใช้ให้อีฉันเอายาแก้โรคหอบหืดไปให้พี่ซับเชิญอ
แม่บุหลันมาถึงที่นี่มีธุระอะไรเหรอน้องคุณพ่อท่านเพิ่งกลับจากเมืองเหนือ ได้ดอกปีมาม่าในมวนยาแล้วให้อีฉันเอามาให้นะเจ้าคะในตำราว่าบรรเทาโรคหอบหืดดีนักไอ้โรคนี้มันน่าชังซะเหลือเกินกินยากี่ขนาดก็ไม่หายมีแต่ทรงกับสุดฝากขอบใจพ่อเหมือนสินด้วยนะที่มีแก่ใจแล้วก็ต้องขอบใจน้องด้วยที่เป็นธุระเอามาให้พี่คุณพ่อท่านใช้มาท่านว่าให้คุณพี่ไปที่บ้านไม่สะดวกนะเจ้าคะก็แมวที่น้องเลี้ยงไว้ที่บ้านนั่นเป็นไรพอพี่เข้าไปใกล้เมื่อไหร่อาการก็กำเริบเหมือนนั้นไอ้ฉันไม่คิดได้ว่าพี่ซับแพ้ขนแมวยังหนักถ้าสูดดมเข้าไปเมื่อใดหลอดลมก็จะตีบตันหายใจไม่ออกอีฉันเลยหาโอกาสลอบเข้าไปที่โรงทองไปไปบุหลันคุณพี่อาการกำเริบอีกแล้วเหรอเจ้าคะข้ามืดป่านนี้มาว่าทำไมคุณพี่อาการไม่ดีดมนี้ซะก่อนเถอะเจ้าค่ะขอบใจนะอีฉันรู้ดีว่าอีกไม่กี่นาทีพี่ซับก็จะหายใจไม่ออกแล้วตายไปเกสรดอกปีรักษาโรคหอบหืดก็จริงแต่ในนี้มีของแมวอยู่มากมันจะยิ่งกำเริบทุกคนก็จะเข้าใจว่าพี่ซับตายเพราะโรคหอบหืดจะไม่มีใครสงสัยว่าเป็นอีฉันแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่อีฉันคิดบุหลันทำไมพี่ทำไมอีฉันชอบพอกับคุณพี่กนกแต่ผู้ใหญ่กลับบังคับให้มั่นหมายกับคุณพี่อีฉันไม่เห็นหนทางอย่างอื่นจำเป็นต้องทำเช่นนี้คุณพี่ได้โปรดให้อภัยช่วยด้วยช่วยด้วยอีฉันกลัวว่าจะมีคนได้ยินจวนตัวไม่รู้จะทำอย่างไรอีฉันเลยคว้าของที่อยู่ใกล้มาทุบที่ท้ายทอยของพี่ซับหินฝนทองอันนั้นสินะแล้วหินฝนทองอันนั้นไปอยู่กับเท่าแก่เลี้ยงได้อย่างไรนี่หล่อนสมคบกับเท่าแก่เลี้ยงฆ่าพี่ชายฉันงั้นด้วยไม่ใช่เจ้าค่ะเท่าแก่เรืองก็เป็นแค่คนฉวยโอกาสคนหนึ่งเท่านั้นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
ช่วยด้วยช่วยด้วยเท่าแกเท่าแกซักคุณบุหลานเจ้าค่ะต้องรีบหนีไปเถอะเจ้าค่ะไปเถอะหรือไแกเรียงมันเห็นจนได้เท่าแกเรียงก็เลยเดาได้ว่าหล่อนเป็นคนฆ่าพี่ซับก็เลยเก็บหินฝนทองอันนั้นไว้เป็นหลักฐานเพื่อข่มขู่หล่อนอีกทีสินะเจ้าค่ะหนึ่งในพันล้านคนหนึ่งในดวงฤทัยเธอที่ไม่เหมือนใครใจฉันต้องยอมจำนนจากวันนี้